Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่31มกราคม2022 Series เมื่อพระเจ้าทรงตรัสเราจะคาดหวังสิ่งใดวันที่3ในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่5ถึงข้อที่6พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพระเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิจเมื่อพระเจ้าทรงตรัสกับเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำหน้าเราเราจะได้รับเกียรติในสดุดีบทที่23ข้อที่5กล่าวว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่เมื่อเราเชื่อวางใจและเดินกับพระองค์ที่แม้ดูเหมือนอยู่ในมือของศัตรูพระเจ้าทรงยกชูเราพระสัญญาของพระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่1บอกกับเราว่าถ้าท่านตั้งใจเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านและระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลกและในพระธรรมสดุดีบทที่75ข้อที่6ถึงข้อที่7บอกว่าเพราะการยกขึ้นสูงนั้นมิได้มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกและไม่ใช่มาจากถิ่นทุรกันดารแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทรงให้คนหนึ่งลงและทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้นนี่คือหลักการสำคัญของพระคำพระเจ้าเคนเนธฮากินนักเทศชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งองค์กรเรมาได้แบ่งปันแง่มุมจากประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนและจากพันธกิจรับใช้ของท่านว่าเราสามารถแยกคริสเตียนกับศิษยาภิบาลออกจากกันได้ผ่านการฟังเสียงของพระเจ้าและการเชื่อฟังเสียงของพระองค์ไม่มีใครที่มีชื่อเสียงกว่าใครไม่มีใครที่ดีกว่าใครไม่มีใครเข้มแข็งกว่าใครความแตกต่างของผู้รับใช้นั้นไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่เราทุกคนก็เป็นผู้รับใช้เราทุกคนก็เป็นศิษยาภิบาลในพื้นที่ชีวิตของเราได้เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าและเมื่อเราติดสนิทกับพระองค์พระองค์ก็จะทรงยกชูเราเมื่อเราอยู่ในการทรงนำของพระวิญญาณเราจะอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าในฐานะลูกของพระองค์เราจะได้อยู่ในการทรงสถิตและได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่6บอกเราว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิจดังนั้นเราจึงปลอดภัยในการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงประเสริฐของเราหน้าที่ของเราจึงเป็นการแสวงหาพระพักพระเจ้าคือการมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังและเดินตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการมีชีวิตติดสนิทกับพระองค์เช่นนี้เองจะทำให้เราได้มีประสบการณ์เต็มล้นในความจริงแห่งความรักของพระเจ้าอย่างที่กษัตริย์ดาวิดได้เขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่23อย่างที่เราได้ใคร่ควรกันมาตลอด3วันนี้วันนี้ให้เราได้กลับมาใคร่ควรถึงเสียงของพระเจ้าทรงตรัสกับเราพระเจ้าทรงตรัสอย่างไรในเรื่องที่เรากำลังกังวลอยู่พระเจ้าทรงว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องการงานหรือเรื่องอนาคตของเราวันนี้เราได้รู้จักเสียงของพระองค์อย่างที่แกะรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงหรือไม่เราได้เชื่อฟังเสียงของพระองค์หรือวันนี้เรากำลังฟังเสียงของโลกให้เราระลึกว่าพื้นฐานของการได้ยินเสียงพระเจ้านั้นมาจากการที่เรารู้ว่าเราเป็นของพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่27ถึงข้อที่30บอกไว้ว่า
แกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเรานั้นและแกะนั้นก็ตามเราเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราเป็นของพระองค์เราจึงได้ยินเสียงของพระองค์เราเป็นแกะของพระเจ้าเราจึงได้ยินเสียงและเชื่อฟังเสียงของพระผู้เลี้ยงที่เรารู้จักจงเป็นแกะที่อยู่ในฝูงของพระเจ้าจงเป็นแกะที่อยู่ในการดูแลและเดินกับพระองค์ด้วยความยินดีจงเป็นแกะที่เชื่อฟังและวางใจในการดูแลปกป้องและการทรงนำของพระเยซูสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะเราจะสามารถแยกเสียงของผู้เลี้ยงออกจากเสียงอื่นๆในชีวิตได้อย่างไรเราได้ยินเสียงของพระเจ้าบ่อยครั้งแค่ไหนและพระเจ้ามักจะตัดกับเราผ่านวิธีใดมากที่สุดให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเรารักที่จะอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์เรารักที่จะได้ยินเสียงของพระองค์ได้เดินกับพระองค์และได้นอนลงบนทุ่งหญ้าเขียวสดในอ้อมกอดของพระองค์วันนี้เราขอกลับมามองดูที่ระยะห่างระหว่างเรากับพระองค์ขอเปลี่ยนหัวใจเราปรับมุมมองของเราให้ได้กลับมามองที่พระพักของพระองค์ให้สายตาของเราได้กลับมาจับจ้องอยู่ที่การทรงสถิตของพระองค์ให้หูของเราได้รอคอยที่จะได้ยินเสียงของพระองค์ขอทรงประทานความมั่นใจความอ่อนสุภาพความถ่อมใจให้เราได้อิ่มในความรักของพระองค์ได้เชื่อฟังติดตามพระองค์เสมอไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ